เราจะได้ปลดล็อกทุกอย่างที่มันฉุดรั้งเราไว้ที่มันทำให้เราไปไหนไม่ได้สักทีแต่วันนี้คุณนะคะลุกขึ้นมาปลุกความเป็นไปได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้หมิวอยากมาแชร์แล้วก็แบ่งปันจริงๆจากสิ่งที่หมิวได้ผลลัพธ์แบบเหลือเชื่อมากๆนะคะความเป็นไปได้ในชีวิตหมิวเกิดขึ้นจากคอร์สนี้ที่หมิวอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะทำไมนะคะผลลัพธ์ในชีวิตหมิวถึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในระยะเวลาที่โคตรสั้นมากๆนะคะย้อนกลับไปเมื่อ5เดือนที่แล้วหมิวได้มีโอกาสเข้ามาเรียนคอร์สนี้จากพี่คนหนึ่งที่แนะนำหมิวให้เข้ามาเรียนนะคะตอนนั้นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าหมิวเป็นคนคนหนึ่งที่หมดไฟหมดแพชชั่นค่ะคุณแม่เสียแล้วก็รู้สึกว่าเป้าหมายในชีวิตมันหายไปเราไม่รู้ว่าจะทำทุกอย่างต่อไปเพื่อใครเรารู้สึกว่าเราพอใจกับชีวิตตอนนี้แล้วเรารู้สึกว่าการเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือการทำงานประจำเนี่ยมันทำให้หมิวอะอยู่แบบสบายๆได้แล้วโดยที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกต่อไปนะคะความคิดตอนนั้นเนี่ยมันทำให้หมิวรู้สึกกลัวตัวเองมากๆเสียงในหัวของหมิวอีกเสียงนึงบอกให้หมิวพอแล้วหยุดแล้วเลิกวิ่งตามความสำเร็จเลิกวิ่งโหยหาเงินทองเลิกวิ่งตามคำยอมรับของคนต่างๆแต่ในขณะที่อีกตัวนึงฝากฝั่งของหมิวที่มันโหยหาความสำเร็จตลอดเวลามันบอกหมิวว่าไม่ได้เราจะอยู่ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เราจะเป็นคนที่ไร้เป้าหมายแบบนี้ไม่ได้นะคะมิวเอาตัวเองนะคะเข้าสู่วงการสัมมนาค่ะตัดสินใจมาเรียนทั้งที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากมาเรียนแต่อยากมาเจอคนใหม่ๆอยากเจอสังคมใหม่ๆอยากรู้สึกว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงนะจากกรอบที่มิวอยู่จากโรงพยาบาลที่มิวเคยทำงานอยู่จากสังคมแม่ค้าออนไลน์ธรรมดาที่มิวเคยอยู่ทุกคนรู้ไหมคะว่าวันที่มิวได้ก้าวเข้ามาเรียน Awaken Your Well นะคะตั้งแต่วันแรกค่ะวันแรกนะคะก็รู้สึกได้ว่ามันปรับ mindset การเงินใหม่ของหมิวทั้งหมดเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นคอร์สที่ราคาที่ถูกที่สุดในชีวิตหมิวเลยนะคะเคยเรียนคอร์สที่แพงที่สุดก็คือหลักหมื่นบาทนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังรู้สึกว่าเฉยๆรู้สึกว่าไม่ได้ลีดชีวิตเราให้เข้าสู่เป้าหมายเข้าสู่ความสำเร็จได้แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่า Awaken Your Well by Money Six Pack นะคะจัดการเงินให้ฟิตเพื่อพิชิตความสำเร็จคอร์สนี้นะคะหมิวจ่ายเข้าไปแค่เพียงหลักพันเท่านั้นแต่ทุกคนรู้ไหมว่าหมิวใช้เวลาเรียนทั้งหมด3วันนะคะ3วันเต็มนะคะหมิวเรียนตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง3ทุ่มอ่ะบอกราคาเลยก็ได้นะคะหมิวสมัครเป็นบัตร VIP นะคะไปนั่งด้านหน้านะคะเราอยากเป็นคน VIP เราอยากได้รับพลังจากโค้ชเราไปนั่งข้างหน้านะคะราคาตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 4,500 อะไรสักอย่างประมาณนี้นะคะโค้ชทั้ง3ท่านที่มาสอนเรานะคะเขามีเจตนาร่วมกันว่าเขานะคะจะปลูกฝัง mindset การเงินปลูกฝัง mindset ความสำเร็จให้แก่คนไทยทั้งประเทศนะคะวันแรกนะคะหมิวไม่ได้ impact กับคำนี้เท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่า3วันที่เหลือมันจะขนาดไหนนะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่า3วันที่หมิวเข้าไปอยู่หมิวยังรู้สึกเลยว่าราคาที่หมิวจ่ายเข้าไปอ่ะมันโคตรถูกเลยวันแรกนะคะที่หมิวเข้าไปเรียนนะคะหมิวได้เรียนรู้เรื่องการเงินขั้นพื้นฐานทุกคนรู้ไหมคะความรู้เรื่องนี้ไม่มีใครบอกเราในห้องเรียนไม่มีโรงเรียนที่ไหนสอนเราให้มีความรู้เรื่องการเงินเราใช้เงินมาทั้งชีวิตเราจับเงินเราจับจ่ายใช้สอยเราดำเนินชีวิตด้วยการใช้เงินตลอดชีวิตเลยแต่ไม่มีใครค่ะมาไกด์เราหรือมาบอกเราว่านิสัยทางการเงินยังไงจะทำให้เรามีอิสระทางการเงินมีอิสระทางเวลามีความรู้สึกมั่งคั่งและปลอดภัยในชีวิตทำให้เรารู้ว่าณจุดนี้เรามีต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะจาก0ถึง100เนี่ยเป้าหมายของเราไปสู่หลัก100เนี่ยเราอยู่ที่ระดับไหนของตัวเลข0ไปที่100แล้วทำยังไงถึงจะเดินทางไปสู่หลัก100ของชีวิตได้หลัก100หมิวเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่เราจะเดินไปไม่ว่าจะอิสรภาพทางการเงินไม่ว่าจะบ้านรถความสำเร็จหรือรายได้ต่อเดือนที่คุณต้องการคุณจะเดินทางต่อไปอย่างไรวันที่2เราจะได้เรียนรู้การวางแผนเกษียณค่ะให้เห็นถึงเป้าหมายที่เราจะเดินทางไปสู่อิสรภาพได้ยังไงวันที่2เนี่ยหมิวได้ตระหนักรู้มากๆแล้วก็ได้เห็นความเป็นตัวเองชัดมากตั้งแต่นิสัยทางการเงินในอดีตนะคะที่มันปลูกฝังหมิวมาในอดีตว่าทำไมหมิวถึงไม่สำเร็จสักทีทำไมยังลุ่มๆดอนๆทำไมใกล้ถึงแล้วก็
ตกลงมาจริงๆแล้วค่ะโปรเซสของมันค่ะมันมีกลไกกระบวนการประสบการณ์ในอดีตของเราที่มันปลูกฝังให้เรามายาวนานเราจะได้ปลดล็อกทุกอย่างนิสัยทางการเงินที่มันฉุดรั้งเราไว้ที่มันทำให้เราไปไหนไม่ได้สักทีค่ะแต่วันนี้ค่ะคอร์สนี้ค่ะจะทำให้คุณนะคะลุกขึ้นมาปลุกความเป็นไปได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันที่3เป็นวันที่ต้องบอกว่าเป็นวันที่ทำให้หมิวอะค่ะรู้ว่าทำไมหมิวถึงเดินทางไปถึงหลัก10ล้าน100ล้านไม่ได้เพราะจริงๆแล้วค่ะมันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างในอดีตอะค่ะที่มันฉุดหมิวไว้แล้วไม่สามารถที่จะทำให้หมิวเดินทางไปถึงจุดนั้นได้ขอเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะก็คือหมิวเองอะค่ะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแล้วพ่อแม่ของหมิวอะค่ะก็หย่าร้างกันตั้งแต่เด็กมิวไม่โทษนะคะว่าพ่อแม่เขาจะมีปัญหาอะไรกันแต่ว่ามิวตัดสินพ่อมิวว่าพ่อทิ้งเราไปทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไม่เลี้ยงดูเรามิวอยู่ด้วยความลำบากค่ะแล้วก็อยู่กับความสงสัยว่าทำไมเขาไม่รับผิดชอบชีวิตที่เราเกิดมานอกจากที่พ่อไม่ดูแลเราแล้วเนี่ยคำพูดที่พ่อคุยกับเรานะคะพ่อบอกว่าโทรหาพ่อทำไมอยากได้เงินพ่อเหรอมิวรู้สึกเจ็บปวดมากมิวรู้สึกว่าทำไมเขาไม่คิดว่าเราอยากจะคุยกับเขาทำไมเขาไม่คิดว่าเราอยากจะได้รับความรักจากคนเป็นพ่อของเราผ่านไปหลายปีค่ะมิวโทรไปบอกเขาว่าพ่อมิวเรียนจบพยาบาลแล้วนะอยากให้พ่อมาร่วมแสดงความยินดีในวันสำเร็จของลูกมิวก็ยังพยายามค่ะที่จะเข้าหาคนเป็นพ่อค่ะเพื่อบอกให้เขารู้ว่าลูกสาวของพ่อคนนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะสามารถที่จะคว้าใบปริญญามาได้โดยที่ไม่ได้ขอเงินพ่อสักบาทเลยแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าพ่อมิวอะค่ะบอกว่าพ่อปวดฟันมางานรับปริญญาลูกไม่ได้จริงๆนั่นแหละค่ะมิวไร้ทุกสิ่งด้วยความโกรธแค้นมิวถึงไปได้ไม่ถึงไหนสักทีเพราะมิวรู้สึกว่ากูชนะพ่อกูแล้วกูมีบ้านแล้วกูมีรถแล้วกูมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อกูมีแล้วกูชนะมึงหันกลับมาดูกูมึงกลับมาดูลูกสาวของมึงว่าลูกสาวของมึงไปอย่างสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วกลับมาดูแต่ทุกคนรู้ไหมว่าพ่อไม่กลับมาดูเลยไม่กลับมาเห็นหมิวเลยหมิวจึงหมดพลังหมดไฟแล้วก็ไม่อยากทำอะไรอีกค่ะมิวไดรฟ์ความสำเร็จด้วยความโกรธแค้นมันไม่ได้เริ่มจากการรักตัวเองค่ะแต่คอร์สนี้ค่ะมันทำให้คุณกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองค่ะกลับมาเห็นพลังที่อยู่ข้างในค่ะวันนี้ค่ะมิวจึงอยากให้ทุกคนที่อยู่ในชีวิตมิวที่รู้จักมิวได้เข้าไปในคอร์สการเงินที่ทรงพลังนี้แล้วคุณกลับมารักตัวเองค่ะกลับมาสร้างความสำเร็จจากความรักตัวเองจากการเชื่อว่าคุณค่าในตัวเองจะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้เป็นคอร์ส3วันที่เรียนแบบเต็มที่มากๆเรียนแบบส่งพลังกันแบบสุดๆมิวจ่ายไป 4,000 บาทวันนั้นกลับออกมา10วันมิวได้ 1.4 ล้านทุกคนว่ามันคุ้มค่าไหมคะที่จะแลก3วันของคุณเพื่อมาเข้ามาใน3วันนี้แล้วกลับออกจาก3วันนี้คุณจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่พูดอะไรมากมิวให้ด้วยใจแล้วก็ไม่ได้อะไรจากทุกคนไม่มีค่าคอมมิชชั่นอะไรเลยแต่มาให้ด้วยใจจริงๆแล้วมิวกล้าฟันธงว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเหมือนที่มิวเปลี่ยนไป